สวัสดีครับวันนี้วันที่26กันยายน2564วันนี้ผมรายงานจากที่เดิมริมแม่น้ำอำเภอชุมแสงตอนนี้นะครับระดับน้ำขึ้นเยอะพอสมควรเลยครับก็ถ้าเรายังนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือผมไม่อยากบอกว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะคิดง่ายๆเลยครับว่าอันนี้เรามีความสูงจากระดับถนนมาในระดับหนึ่งนะครับขึ้นมาบนนี้เนี่ยครับเดินลงไปประมาณ1 2 3 4 5 6 7 9สามารถถึงระดับน้ำแล้วก็น้ำขึ้นเยอะมากครับและช่วงนี้ก็จะมีน้ำที่ระบายไม่ทันหลายๆจุดด้วยนะครับก็ถามว่าจะท่วมไหมผมยังมองว่ายังไม่ท่วมนะครับยังได้อีกครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าตอนนี้นะทางเทศบาลก็มีการวางแผนการป้องกันไว้แล้วมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุดเลยครับอันนี้ก็พามาชมเรือดับเพลิงของอำเภอชุมแสงตอนนี้มี2ลำนะครับส่วนลำที่ออกไปอีกลำหนึ่งด้านริมสุดฝั่งนู้นนะครับเป็นเรือที่เอามาใช้สำหรับการท่องเที่ยวที่เทศบาลเมืองชุมแสงร่วมกับทีมงานของพระเจ้าตากนะครับซื้อเรือมาเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการท่องเที่ยวนะครับคิดว่าหลังหมดโควิดคงน่าจะได้ใช้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีการอัปเกรดระดับน้ำแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยผมจะอัปเกรดให้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยวันนี้ผมน่าจะมีคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำอีกนะครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ